ดูพระอาทิตย์ตกดินพี่น้องแถวหน้าลงรถเนี่ยหน้าบ้านคือทิศตะวันตกพระอาทิตย์ตกหน้าบ้านแต่หลังบ้านเป็นทิศตะวันออกพี่น้องพระอาทิตย์ขึ้นหลังบ้านสันก็งงคือกันล่ะพี่น้องนนตรงถนนโน้นตรงสว่างสว่างโน้นถนนทางเข้าบ้านตรงแสงไฟใกล้ๆนี่คือบ่อน้ำบ่อน้ำสำหรับแมวสำหรับสัตว์เนี่ยเย็นๆนี่เราจะได้ยินเสียงไอ้นั่นน่ะเป็นพวกแรกคูนแล้วก็เป็นพวกสัตว์ป่าเขาจะออกหากินตอนเย็นๆน่ะเนาะก็จะเป็นกวางเป็นอะไรนะเขาจะเดินผ่านไอ้เซ็นเซอร์หน้าบ้านน่ะนะและทีนี้เสียงเซ็นเซอร์มันก็จะดังเนาะถ้าเกิดว่าสัตว์เดินผ่านใช่ไหมนกมืดแล้วค่ำแล้วอากาศก็หนาวเย็นเด้อพี่น้องมืดค่ำมาแล้วอยู่บ้านป่านี่บางครั้งมันก็จะมีอารมณ์แบบบางครั้งมันก็จะเหงาๆนิดนึงนะพี่น้องเนาะโดดเดี่ยวผู้เดียวดายตรงที่สว่างสว่างโน้นคือทางเข้าทางถนนหน้าบ้านนั่นตรงพระอาทิตย์ตกเสียงหมาหน้าบ้านโน้น